พิงกี้ออกมาแล้วขอทำหน้าที่ลูกยังคงเป็นที่พูดถึงและผู้คนมากมายต่างส่งกำลังใจให้เธออย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับพิงกี้สาวิกาชยเดช ทุกคนก็ต่างทราบเรื่องราวกันดีอยู่แล้วกับเรื่องราวที่เธอประสบพบเจอในตอนนี้ตัวของพิงกี้ก็ได้ออกจากทันทสถานหญิงกลางโดยวงเงินประกัน5ล้านบาทสาลนั้นจึงปล่อยตัวชั่วคราวและการกลับมาครั้งนี้ของเธอก็เชื่อว่าจะต้องพิสูจน์และหาความยุติธรรมให้กับตัวเองสุดท้ายแล้วความจริงจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปผู้คนมากมายต่างตั้งหน้าตั้งตารอชมผลงานของพิงกี้และเชื่อว่าเธอจะต้องมีผลงานให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอน หากย้อนไปพูดถึงเรื่องของคุณพ่อที่ไม่ค่อยจะออกสื่อเลยและน้อยคนมากที่จะรู้จักพ่อของเธอเนื่องจากพิงกี้เป็นเสาหลักของบ้านก็ต้องดูแลคุณพ่อที่ป่วยหากเธอเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็อดเป็นห่วงคุณพ่อไม่ได้ว่าจะมีใครดูแลหรือไม่ก่อนหน้านี้พ่อได้รับการผ่าตัดครั้งใหญ่โดยใช้เงินมากถึงเจ็หลักก่อนหน้านี้เจ้าตัวไม่สามารถดูแลพ่อได้เนื่องจากอยู่ในเรือนจำ ตอนนี้เธอกลับมาแล้วจึงขอตัวไปถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วจะกลับมาดูแลคุณพ่ออีกครั้งเพราะพอ่อนั้นยังกลัวอยู่เธอเก่งอยู่แล้วสวยมากสู้ๆนะภาพที่อบอุ่นดูแลไม่ห่างตอนยังน้อยขอทำหน้าที่ลูก